ตุ้มรสรินรู้มาตลอดทำช้ำใจ40ปีไม่เคยคิดแชร์ตุ้มรสรินจันทราดาราเจ้าบทบาทและนักแสดงในดวงใจของแฟนหนังแฟนละครชาวไทยผู้ผันผ่านทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังและแวดวงในวงการบันเทิงมาแล้วมากมายช่วงเวลาที่เธอพยายามสานฝันจนประสบความสำเร็จรวมถึงอัปเดตความเป็นไปในปัจจุบันที่เธอผันตัวเองไปทำงานเพื่อสังคมในบทบาทของผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีมายาวนานกว่า7ปีแล้วซึ่งด้านครอบครัวปัจจุบันก็หย่ากับสามีแล้วแต่ก็มีลูกชาย2คนน้องเติร์กกับน้องเตอร์เราไม่มีอะไรห่วงเขาแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็ไปอยู่ในแวดวงที่ดีอยู่บริษัทป้าสั่งย่าสอนจำกัดลูกๆทั้ง2คนเป็นคนที่มีความตั้งใจทำงานเหมือนเป็นสายเลือดเขานะเขาเห็นพ่อเขาทำงานตรงนี้มาเขาก็เก็บแบบพ่อเขามาทุกอย่างเลยหายห่วงค่ะเขาก็จะเก่งกันคนละด้านคนโตน้องเติร์กเก่งติดต่อประสานงานเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนดูแลควบคุมส่วนตัวเล็กน้องเตอร์จะเก่งเรื่องงานกำกับแต่ก็มีเรื่องให้ต้องหย่ากับสามีตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ธรรมดาผู้ชายก็ไปมีอะไรอย่างนี้คือน้องคนนั้นเป็นคนที่พี่เอามาเล่นละครเทสเขาด้วยตัวเองเลยเสร็จแล้วเขาก็ไปมีอะไรกันขอขอบคุณข้อมูลจาก socialnewsupdate.com ขอบคุณค่ะ